คุณผู้ชมคะช่วงคุกกิ้งวันนี้นะคะกูก็มีอีกหนึ่งเมนูสุขภาพค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนึงนะคะวันนี้ค่ะมีเมนูพิเศษมาฝากเราก็จะมาทำกะหล่ำม้วนกันค่ะฟังชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะแต่อาจจะไม่รู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวกูจะสอนให้ค่ะง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนี่ค่ะกระหล่ำนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มนะคะจนใบเนี่ยเขานิ่มแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาเอาส่วนของแกนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าใจอะค่ะออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้มน้ำไว้ก่อนเลยนะคะปิดฝาไว้น้ำจะได้เดือดเร็วๆนะคะทีนี้กะหล่ำของเราค่ะตัดตรงแกนออกนะคะนี่ค่ะคว้านออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเกลือมาใส่ในน้ำนะคะพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวก็จะเอากะหล่ำนี่แหละค่ะไปต้มค่ะจนใบเนี่ยนิ่มพอที่เราจะทำห่อได้นะคะโอเคน้ำเดือดแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวของไส้ของกะหล่ำม้วนกันค่ะนี่ค่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะพระเอกของเราค่ะวันนี้เราใช้ซีเล็กทูน่านะคะเป็นสเต็กในน้ำแร่ค่ะอันนี้ดีกับสุขภาพมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีน้ำมันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันอันนี้ดีมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องยีทูน่าให้ฟูนะคะอย่างถ้าสมมติใครเนี่ยกลัวว่าจะอ้วนหรือว่าช่วงนี้อยากลดความอ้วนทูน่าช่วยคุณลดความอ้วนได้ค่ะเพราะว่าทูน่าเนี่ยโปรตีนเยอะมากพอทานเข้าไปถ้าทานโปรตีนไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากกินจุบกินจิบเท่าไหร่นะคะแล้วก็กูไปอ่านมานะคะเขามีการวิจัยด้วยว่าปลาทูน่าเนี่ยช่วยทำให้เรามีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นค่ะดีแล้วนะคะเราก็จะมาผัดไส้กันค่ะใส่เนยค่ะกูชอบใช้เนยทำกับข้าวเพราะว่ามันจะหอมมากเลยค่ะพอเริ่มจะละลายแล้วนะคะนี่เลยใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะผัดจนหอมใหญ่เนี่ยเขาเป็นสีใสๆนะคะแล้วก็ใส่นี่ค่ะอันนี้เราก็ใช้เป็นเห็ดหอมสดนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งก็แช่น้ำก่อนนะคะเห็ดหอมเนี่ยก็โปรตีนเยอะมากค่ะก็ตามด้วยแครอทค่ะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าทูน่าเนี่ยสุกอยู่แล้วค่ะผัดให้แห้งนะคะพอเริ่มแห้งแล้วนะคะปรุงรสค่ะเกลือตาลอีกนิดนึงค่ะนี่มันเกลือค่ะพูดผิดค่ะหมายถึงใส่พริกไทยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยมันตัดรสแล้วพริกไทยเนี่ยมันจะช่วยให้มีความหอมขึ้นค่ะได้ยินเสียงคนหัวเราะไม่เข้าใจคนเรามันสับสนกันได้ค่ะ พักไว้ก่อนนะคะมาดูกันค่ะตอนนี้กระหล่ำน่าจะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะคะสำหรับการลวกผักทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีบรอกโคลีนะคะเพราะว่าถ้ามันโดนความร้อนมากๆค่ะกะหล่ำเนี่ยก็จะมีสีชื้นหรือบรอกโคลีสีมันก็จะจืดลงค่ะวิธีก็คือพอลวกเสร็จปุ๊บก็เอามาใส่ในน้ำที่เย็นจัดๆมีน้ำแข็งอยู่แบบนี้ละค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ช็อกเป็นน้ำเย็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอเย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะเอากะหล่ำปีนะคะมาแกะออกค่ะทีนี้ค่ะต้นหอมค่ะแต่ใส่ลงไปแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาต้นหอมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมมาผูกบนม้วนกะหล่ำปีของเราค่ะพักไว้นะคะให้เย็นแป๊บหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะการม้วนกะหล่ำปีกันนะคะนี่ค่ะก็เลือกใบที่มีขนาดพอเหมาะนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะแต่ว่าอย่าใส่ไส้เยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะปลิ้นออกมาค่ะมันก็จะปริแล้วก็ม้วนไม่ได้ค่ะนี่ไงคะได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นหอมที่ลวกไว้แล้วนะคะมามัดค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งอันอึ๊บไม่สวยเลยไปอันที่สองค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมกะหล่ำปลีม้วนนะคะฝีมือกู๊ดเองเลยนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าตาเนี่ยน่าทานมากๆเลยแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยทำก็ไม่ยากนะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเล็กทูน่าในเครือ TUF นะคะที่มีเมนูน่าทานอย่างเงี้ยมาให้พวกเราได้ทำกันตลอดเวลาค่ะลองไปทำทานดูที่บ้านนะคะคุณผู้ชมอาจจะชอบทำกับข้าวมากขึ้นก็ได้ค่ะและอย่าลืมติดตามนะคะช่วง3ของเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะ